คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางมีกำหนดการลงพื้นที่พบประชาชนณจังหวัดสระบุรีในวันจันทร์ที่19กันยายน2565ดังนี้เวลา 9:30 น.รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการจัดที่ดินทำกินในพื้นที่อำเภอบ้านหมอและแนวทางการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยกอรมน.จังหวัดสระบุรีณศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมเครือซีเมนไทท่าหลวงตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเวลา 13:00 น.ลงพื้นที่ติดตามการใช้ระบบโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำณบริษัทปูนซีเมนไทยท่าหลวงจำกัดเวลา 14:30 น.ลงพื้นที่ติดตามและรับฟังรายงานความก้าวหน้าการซ่อมแซมคันกั้นน้ำและแผนการปรับปรุงระบบณจุดซ่อมแซมคันกั้นน้ำบริเวณ23ขวาคลองชัยนาทป่าสักโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงรางอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเวลา 15:40 น.มอบถุงยังชีพจำนวน50ชุดให้แก่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมปีพ.ศ. 2564ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขินอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนไปด้วยมิตรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร